ตั้งชมรมก็บอกให้ตั้งชมรมเลยพี่บอกมีคอกแพะในตำบล นั้นมีกี่ตัวครับแล้วก็สามารถที่เราเป็นหัวหน้าชมรมนี่จะเช็คว่าเดือนเนี้ยมีแพะขายกี่ร้อยตัวครับเขามาเอาที่เดียวครับไม่ต้องไปวิ่งจับก็คือให้ราคาเต็มสวัสดีครับผมบาวิสารขนานแทกครับถ้าเขามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะครับผมอยู่บ้านเขาบ่อทองตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มาพูดคุยกับคุณพ่อนะครับว่าเพิ่นมีวิธีการเลี้ยงนะครับการดูแลการรักษานะครับรวมถึงเทคนิคดีๆในการเลี้ยงแพะครับผมคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อประสิทธิ์นามสกุลท่านจันทร์ครับผมบ้านเขาบ่อทองตำบลท่าข้ามครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะครับครับคุณพ่อเลี้ยงแพะมาดนแล้วบ่ครับสามปีครับปีเนี้ยสามปีโอ้เริ่มแรกเลี้ยงแค่เจ็ดตัวเองเจ็ดตัวเองไปรับมาเนาะครับครับเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในหน่อยครับโอ้พื้นที่กว้างขวางเนาะไปบนเรื่องล่างข้างล่างครับตรงไหนมีแพะข้างล่างข้างล่างครับผมคุณพ่อเริ่มเลี้ยงนี่คือยังไงครับมันบ้างหรือว่าเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือยังไงมันก็ไม่มันตามหลักน้ำกันก็ไม่มีอะไรตามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราอายุจนป่านนี้แล้วนึกว่ามันจะก็เป็นอาชีพเสริมไปมันครับตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะแพะเนี่ยมันไม่ถือว่าอาชีพเสริมนะถ้าเลี้ยงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักเลยครับผมมันไปได้เลี้ยงจริงจังอะเนาะครับครับคือเนี่ยจากเจ็ดแม่เนี่ยจากเจ็ดแม่สองปีก็ได้20กว่าแม่แต่ก็ขายลูกไปก็ได้ขายเรื่อยๆก็ขายไปก็ได้ไปครับแต่ตำหลักจริงๆแล้วเนี่ยแพะเนี่ยถ้าจะให้อยู่มาการมาตรฐานจริงต้องอย่างน้อย50แม่ขึ้นไปเนาะครับโอ้ถึงจะเป็นอาชีพหลักได้ครับครับโอ้อันนี้เป็นพ่อพันธุ์พวกพันธุ์ธรรมดาเองไม่ใช่พวกพันธุ์นั่นก็ละครับครับพวกพันธุ์ธรรมดาพวกพันธุ์อายุกี่ขวบครับน่าจะสองขวบตัวเนี้ยสองขวบเนาะครับเป็นไงครับออกลูกออกผลได้ดีไหมมันก็ดีนะมันก็แต่ก็พวกนี้ต้องสองปีต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพอลูกถ้าลูกมันได้เป็นสัตว์เป็นทัพแล้วลูกจะมีลูกแล้วต้องเปลี่ยนพ่อมันโอ้ต้องเปลี่ยนพ่อว่าเดี๋ยวมันถ้ามันเป็นต่อพ่อมันทับอีกพ่อทับลูกตัวมันจะเล็กอ่ะโอ้เลือดชิดครับครับแล้วคุณพ่อไปศึกษาวิธีการเลี้ยงอะไรมายังไงครับเนี่ยไม่ก็ศึกษาในทูมุกอ่ะนะในไลน์อ่ะในไลน์ก็ดูพยายามดูไลน์ใน YouTube ไม่ทูมุกในอะไรไลน์ในไลน์ที่เขาเล่นที่เขาส่งมาแล้วเราก็เปิดดูนะเราก็เรียกไปดูโอ้ครับครับแล้วเรื่องยาเราก็ศึกษาแต่ว่าแพทย์อำเภอครับว่ากี่เดือนถ่ายทีประหยัดทีนึงอะไรทีเราก็ทำเองทั้งหมดอ่ะครับแล้วคุณพ่อถ่ายประหยัดกี่เดือนครับเนี่ยก็ตามหลักแล้วจริงๆแล้วว่าประหยัดเม็ดเลือดเนี่ย6เดือนต่อ1ครั้ง6เดือนต่อ1ครั้งแล้วตอนนี้เราก็ดูพื้นฐานว่ามันเป็นประหยัดตัวอื่นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้อง6เดือนนะเดือนนึงมั่งเดือนครึ่งมั่งอะไรแล้วก็ฉีดไปเรื่อยแล้วดูอาการมันนะครับครับอ๋อดูตามสภาพด้วยดูตามสภาพมันแต่อย่างอื่นมันก็ไม่มีที่เลี้ยงมา3ปีนี่โรคท้องอืดท้องเสียนี่ไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีเนาะเพราะผมเลี้ยงส่วนใหญ่จะเลี้ยงไอ้กระถิ่นกระถิ่นคือเกี่ยวหญ้ากินอะไรเนี่ยอ๋อคือไม่ได้ปล่อยปล่อยเหมือนกันแต่ก็ปล่อยเนี่ยบริเวณเนี่ยบริเวณพื้นที่ของตัวเองครับครับผมส่วนมากนะก็จะหากระถินนะกับตัดหญ้ามาเพราะมันไม่เยอะจนเกินไปไงพอหาได้พอหาได้เนาะโอ้ครับตอนนี้ก็คือว่าปล่อยออกมาออกไปแล้วออกไปแล้วสามโมงเราก็ปล่อยครับพอห้าโมงครึ่งแล้วก็เอาเข้าเสร็จหน้าเนี้ยหญ้าไม่ค่อยมีแห้งครับก็คือแล้วช่วงบ่ายจะปล่อยอีกทีไหมครับอาจจะตัดกระถินให้นะเนาะตัดกระถินให้กินแล้วกันครับผมเช้าปล่อยเย็นตัดกระถินครับแต่หน้าฝนแล้วก็ใช้ยาหมักถ้วยครับครับก็คือคุณพ่อมองว่ามันไม่ใช่อาชีพเสริมแล้วล่ะ
ไม่ตำหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักได้เลยเนาะนะแพนเนี่ยนะผมก็พยายามวิเคราะห์ดังเลยก่อนจะเลี้ยงก่อนจะซื้อเนี่ยมันอย่างว่ามันราคามันขึ้นมันลงตรงนี้มันลงจัดเลยลงจัดเลยเนาะตัวผู้รุ่นนี่จาก125เหลือ85บาทครับเนี่ยมันรักชาวบ้านกับรักท่อกันคือมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงเยอะไหมหรือว่าตลาดมันตันไหมหรือว่าคุณพ่อมองว่าไงครับผมว่าไม่ได้ผมไม่ได้มองวิเคราะห์อย่างนั้นแล้วผมว่ามันตลาดมันกินกันหลายทอดกินกันหลายทอดคือมีพ่อค้าซื้อไปแล้วก็ไปขายต่อมันสั่งทอดสามทอดอะไรเนี่ยผมเคยโทรไปเช็คที่ภาคใต้นะครับตัวอบังนะเขาบอกตำหลักจริงๆแล้วมันไม่ต่ำ140จริงๆแล้วราคาไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงแต่ตอนนี้ว่ามันก็ผมต้องคิดตั้งชมรมเนี่ยครับตอนนี้ตั้งชมรมชาวบ้านก็ไม่ค่อยเอาใจใส่แล้วมันไม่เหมือนภาคอีสานเขาอะครับครับคนไทยมันทำระบบตัวใครตัวมันตั้งชมรมเขาก็บอกให้ตั้งชมรมเลยพี่บอกมีกอกแพะในตำบล นั้นมีกี่ตัวครับแล้วก็สามารถที่เราเป็นหัวหน้าชมรมจะเช็คว่าเดือนนี้มีแพะขายกี่ร้อยตัวครับเขามาเอาที่เดียวครับไม่ต้องไปวิ่งจับก็ให้ราคาเต็ม อะไรงั้นก็ชาวบ้านก็ไม่เอากันอะไรกันไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางครับโอ้ครับครับจริงๆแล้วราคาไม่ได้ลงอย่างที่คิดแต่พ่อค้าเนี่ยคือมันกินหลายทอดมันกินหลายทอดเนี่ยอย่างว่าครับครับเขาก็อ้างว่าแพะลาวเข้าแพะพม่าเข้าจริงๆนะมันไม่ถึงขนาดนั้นนะพ่อเจ้าเราวิเคราะห์ดูครับบางทีเนี่ยก็โทรไปถามบางทีเขาบอกพี่หาแพะร้อยตัวให้140บาทตรงนั้นเอาไว้ทีเดียวนะขอบลุงมากเหมือนกันเลยครับมันก็อย่างว่ามันก็ไม่รู้จะไปหาตรงไหนเพราะมันเราไม่ได้เข้าชมรมกันถ้าเกิดจับกลุ่มกันได้ก็จะโอเคเลยเนาะผมคิดว่ายังจะทีแรกว่าจะทำแพะขุนเลยทำไปครับนี่ก็ยุ่งมากแล้วเราจะปล่อยฟ้าไปเลยครับครับตอนนี้คุณพ่อก็ยังทำได้อยู่ก็ยังพอทำได้ยังพอทำได้แต่จะไปเดินเลี้ยงทุ่งอย่างเขามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวขับไม่ทันครับผมมันไปไวเนาะโอ้โหสุดยอดเลยถ้าพาไปเลี้ยงหญ้าดีๆตรงไหนนะไกลแค่ไหนมันจะไปตรงนั้นก่อนเลยครับแล้วค่อยเลี้ยวกลับครับอันนี้คือพื้นที่นอนเล่นนั่งเล่นของเขาล่ะครับครับพื้นที่บริเวณข้อคุณพ่อเรือนคุณพ่อโรงเรือนคุณพ่อไม่ได้ไอเดียมาจากไหนหรือว่าเป็นอะไรเก่าครับเนี่ยคิดเองทำเองทำเองแต่เขาก็มาดูกันเอาตัวอย่างกันไปหลายเจ้าพื้นยกสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสองเมตรสองเมตรโล่งโจ่งเลยเนาะครับครับโอ้มีบันไดคนขึ้นด้วยบันไดคนขึ้นห้องยาผมมีพร้อมประมาณบ้านหลังนึงเนาะพ่อเนาะครับผมมุงด้วยสังกะสีครับพร้อมด้วยผ้าลี่ครับครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบนกันโอ้โหมันทำตกกระปกจังเลยเนี่ยเลี้ยงมาแล้ว3ปีครับกลางคืนได้เปิดไฟไล่ยุงไหมครับเปิดครับเปิด2ดวงโอ้2ดวงมีกันที่ไว้ให้เขาอย่างดีเนี่ยมีห้องโคงห้องคลอดเรียบร้อยเรียบร้อยครับพ่อศึกษามาดีเนาะ ครับทำเองด้วยนะเนี่ยไม่ได้จ้างใครนะทำเองเนาะครับครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับประทานโทษครับ70โอ้ยังไหวเนาะ70เป็นคุณตาแล้วล่ะเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อแล้วข้างบนก็ยังมีลูกน้อยอยู่อันนี้เราเป็นผ้าไอ้ไม้ไผ่ลวกเนาะไม่ลวกครับไม้ลวกความห่างบางก็2 เซนไม้คดก็3เซนไม้คดก็3เซน คือว่าอย่าให้ขาแพ้ตกครับประมาณนั้นเนาะแต่ลูกอ่อนตัวเล็กๆยังไม่แข็งแรงแล้วจะขังไม่หมดครับตัวไหนท้องก็จะคัดขังเนี่ยห้องแยกคลอดหรือว่าห้องไฟห้องอะไรเขาเรียกว่าห้องอะไร
ห้องอนุบาลห้องอนุบาลครับผมแล้วก็คืนก็ถ้าเรามีอาหารเสริมก็ใส่ให้มันหน่อยโอ้จะมีรางใส่อาหารอาหารเสริมหน่อยครับอันนี้ตัดแกลอนกะลอนพื้นบ้านนี่เองกะลอนน้ำมันเนี่ยครับครับครับถ้ามีอาหารเสริมนะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ค่อยเสริมหรอกครับมาดูแล้วแปะไม่แข็งแรงหรือมันไม่อิ่มเราก็เติมมันหน่อยพวกโอ้งบประมาณในการสร้างคอกนี่คุณพ่อหมดไปเยอะไหมครับโอ้สองหมื่นกว่าสองหมื่นหกสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดเนาะครับครับก็จะมุงด้วยสังกะสีครับแล้วก็เป็นเสาเหล็กเสาเหล็กคานไม้แปรนะครับโอ้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหล็กเนาะครับคุณพ่อแปลอุปกรณ์น่าจะเหลือมาจากที่ใดที่หนึ่งก็รื้อบ้านหลังนี้ไงรื้อบ้านซื้อบ้านน้องชายเนี่ยพอดีเหล็กมันเหลือแล้วครับพ่อน่าจะเอาเหลือมาจากด้านใดด้านหนึ่งพ่อจะเป็นประตูเหล็กเลยอย่างนี้มันจะเป็นอันตรายต่อแพะไหมครับไม่เราต้องพยายามเวลาเขาชนเขาอะไรไม่นะดูรอบขอบก็แล้วกันเราพยายามครับดูบางทีอย่าไปมัดมัดต้องมัดดีๆมัดอย่าไปมัดหลวมมัดอะไรให้แน่นหนาครับต้องดูอย่างสังกะสีเนี่ยเขาเพิ่งมาทําใหม่กันเนี่ยครับครับพอแพะมันออกลูกแล้วก็โอ้ในประตูมันไม่มีแต่ที่แรกทําเป็นในแพะหนุ่มไงแพะหนุ่มขุนมันนะตอนก่อนจะขาย2เดือนเราก็ทําขุนตรงนี้ยาวตรงนี้แล้วก็โอ้มีหลายห้องเลยเนาะเต็มอันนี้จะเป็นก้อนเกลือแร่พ่อครับเอาไว้ให้เขาขึ้นมาเลียกินนะครับเพราะพวกนี้มันจะถาจะขาดเกลือแร่ส่วนใหญ่ครับผมดีผมก็ขยำเกลือกับข้าวโพดบดมั่งล้ำอ่อนมั่งเสริมให้เขาขยำเกลือเกลือเม็ดอ่ะครับผมกับข้าวโพดบดครับน้ำนี่ขาดไม่ได้นะแพะครับน้ำขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยเนาะหรือว่าโอเคเนาะพ่อเนาะครับพาลงไปดูข้างล่างหน่อยได้ไหมครับคุณพ่อไหวเนาะไหวเนาะเยี่ยมเลยโอ้โหอายุขนาดนี้ละห้องช่วงยาอ๋อยาอันนี้เป็นยาสำหรับแพ้ไหมครับครับแพ้โดยเฉพาะโอ้ก็มีหลายตัวยานะครับที่ใช้อยู่เนาะพ่อเนาะครับครับครับอ่ะรายละเอียดไปว่ากันอีกทีเป็นตัวยาไหนนะครับโอ้พื้นสูงดีโล่งโปร่งเนาะพ่อเนาะครับครับถ้าเกิดเราทำต่ำๆแล้วมันมีผลไหมพ่อต่ำนี่มันทำความสะอาดยากยากเนาะครับหัวติดหัวโขกแล้วกวาดอะไรแล้วก็ให้สูงไปเลยทำสบายไปเลยไหนได้ทำแล้วอ่ะ